ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกวิโรจน์ปูดคนในรัฐบาลจ้องตบทรัพย์งบเรือฟรีเกตนะครับก็ต้องบอกว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจไอการอภิปรายนะครับทั่วไปนะครับแบบไม่ลงมติตามมาตรา152ก็ได้ผ่านพ้นไปแล้วแล้วก็มีข้อมูลต่างๆนะครับที่ให้ประชาชนต้องเข้ามาศึกษาอย่างที่บอกว่าหลายๆคนก็งงนะครับว่าเอ๊ะวันนี้นะครับทำไมพรรคก้าวไกลเองปกติเวลากองทัพจะซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์อะไรเนี่ยส่วนใหญ่พรรคก้าวไกลเองก็จะต้องขัดขวางจะต้องไม่จะต้องเขาเรียกว่าขัดขวางจะต้องวิพากษ์วิจารณ์ออกมาตั้งแง่อะไรทุกอย่างแต่ทำไมนะครับมีการของบนะครับสร้างเรือฟรีเกตนะครับก็สร้างเรือบนผิวน้ำเนี่ยทำไมพรรคก้าวไกลสนับสนุนก็ด้วยเหตุผลที่ว่าวันนี้การซื้อนะครับครั้งที่ว่าพรรคก้าวไกลสนับสนุนเนื่องจากว่ามันไม่ได้เป็นการซื้อผ่านคนกลางคือต้องบอกก่อนว่าการซื้อนะอาวุธยุทโธปกรณ์ทั่วไปเนี่ยส่วนใหญ่จะซื้อผ่านคนกลางซื้อผ่านคนกลางก็คือเอาเงินให้คนกลางคนกลางไปซื้อมาต่อแล้วเวลาเกิดปัญหาเนี่ยเรื่องของค่าซ่อมเอ่ยค่าอาวุธยุทโธปกรณ์อะไรเงี้ยมันจะมีปัญหาเยอะแต่การซื้อเรือครั้งเนี้ยเป็นการซื้อเรือซื้อแบบต่อเรือในประเทศไทยก็คือจะมีอู่ต่อเรือในประเทศไทยและต่อในขณะประเทศไทยซึ่งแน่นอนครับมันก็จะได้เรื่องของการจ้างงานจ้างคนและที่ได้สำคัญก็คือเรื่องของเทคโนโลยีแรกลองคิดดูว่าถ้าเราต่อเรือฟรีเกตสำเร็จนะครับสำเร็จเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรือแค่ฟรีเกตอย่างเดียวมันจะเป็นเรืออื่นด้วยเพราะเรามีอู่ต่อเรือในประเทศไทยอันนี้คือสิ่งที่พรรคก้าวไกลต้องการแต่ก็อย่างที่บอกว่าวันนี้ก็งงนะครับทางรัฐบาลเพื่อไทยขัดขวางไม่ให้ซื้อครับวิโรจน์ปูดมีคนในรัฐบาลจ้องตบทรัพย์งบเรือฟรีเกตวิโรจน์ปูดคนในรัฐบาลจ้องตบทรัพย์งบเรือฟรีเกตแต่กองทัพเรือไม่ยอมเลยตัดงบจัดซื้อจาก1,600 ล้านบาทเหลือแค่850ล้านบาทที่ดินรกร้างของกองทัพเรือมีเยอะเกินจัดการไม่โปร่งใสนายวิโรจน์ลักษณาอดิศรสสบัญชีรายชื่อของพรรคก้าวไกลอภิปรายทั่วไปนะครับรัฐบาลตามรัฐธรรมนูญมาตรา152มีถึงนโยบายการปฏิรูปกองทัพของรัฐบาลโดยย้ำว่าการปฏิรูปกองทัพจะทำให้กองทัพมีความโปร่งใสประชาชนมีความเชื่อใจในภารกิจของทหารและการปฏิรูปกองทัพไม่ใช่การทำลายกองทัพหรือด้อยค่ากองทัพตามที่นายสุทินได้สัมภาษณ์แต่เป็นการทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพกับประชาชนดีขึ้นหากไม่ดำเนินการอย่างจริงจังนะครับทุกการกระทำของกองทัพประชาชนจะตั้งแง่คิดในทางลบหากกองทัพฝืนดำเนินการฝืนซื้ออาวุธโดยไม่สนใจเสียงของประชาชนก็จะทำให้ภาพลักษณ์ของกองทัพนั้นตกต่ำลงและมีกลุ่มก้อนของนักการเมืองฉวยอคติประชาชนไปตบทรัพย์งบประมาณของกองทัพพร้อมเปิดเผยว่านะครับตนมีสายข่าวในกองทัพถึงการจัดซื้อเรือฟรีเกตวงเงิน1,700 ล้านบาทมีคนของรัฐบาลพยายามต่อสายมาคุยกับกองทัพเรือด้วยแต่กองทัพเรือปฏิเสธและยอมถูกตัดงบเหลือแค่850ล้านบาทแต่สุดท้ายกองทัพเรือกับถูกตัดงบประมาณดังกล่าวแม้กองทัพเรือจะขออุทธรณ์กรรมาธิการงบประมาณก็ยังตัดงบประมาณนายวิโรจน์ยังระบุว่าในอีก2ปีข้างหน้าเรือฟรีเกตไทยจะต้องปลดระวางลงอีก1ลำทำให้เหลือเรือฟรีเกตไทยนะครับเพียงแค่3ลำอาจทำให้ไม่เพียงพอทั้งที่มีความจำเป็นเพราะจะต้องคุ้มครองเส้นทางการคมนาคมทางเรือคุ้มกันเรือน้ำมันและเรือสินค้ารวมทั้งลาดตระเวนแท่นขุดเจาะน้ำมันพร้อมยังย้ำว่าการจัดซื้อเรือฟรีเกตลำนี้จะเป็นการต่อเรือขนาดใหญ่ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไทยด้วยและได้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีอุตสาหกรรมต่อเรือในประเทศไทยเกิดการจ้างงานการซื้อวัสดุในประเทศมหาศาลดังนั้นการตัดงบประมาณครั้งนี้จึงเป็นการตัดโอกาสของประเทศและอาจจะต้องรอถึงปี2569กองทัพเรือจึงสามารถของบประมาณใหม่ได้นายวิโรจน์ยังได้เปิดคลิปงานสัมมนานะครับทิศทางอุตสาหกรรมเพื่อความมั่นคงที่นายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมระบุขอให้สภากลาโหมจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ในประเทศและหากซื้อไม่ได้ก็ขอให้มีเงื่อนไขในการจัดซื้อชิ้นส่วนผลิตในประเทศเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ด้วยว่านายสุทินเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมีอำนาจสั่งการแต่กลับขอให้กองทัพซึ่งทำให้รู้สึกสิ้นหวังและยืนยันได้ว่านายสุทินเป็นรัฐมนตรีอยู่จะทำธุรกิจอุตสาหกรรมป้องกันประเทศมีแต่นะครับมืดมนนายวิโรจน์ยังกล่าวถึงนะครับจำนวน
การลดจำนวนนายพลที่รัฐบาลหลอกประชาชนที่ประกาศไว้ปี2570การลดจำนวนนายพลลงร้อยละ50นะครับซึ่งเป็นนายพลที่ไม่มีหน้าที่ที่ชัดเจนโดยตั้งข้อสังเกตว่าจำนวนนายพลที่ไม่มีความจำเป็นนะครับการเป็นศูนย์พร้อมเห็นว่านายสุทินไม่จำเป็นจะต้องดำเนินการใดๆนะครับเพราะจำนวนนายพลจะลดอยู่แล้วซึ่งที่ผ่านโรงเรียนนายร้อยรับจำนวนนักเรียนเตรียมทหารลดลง150คนตั้งแต่รุ่นผู้บัญชาการเหล่าทัพชุดปัจจุบันตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะครับซึ่งถือว่าเป็นการตบตาประชาชนฉดฉวยโอกาสลดจำนวนนักเรียนเตรียมทหารที่รับเข้าน้อยลงมาอ้างผลงานเช่นเดียวกันกับโครงการเออรี่รีไทร์ที่ดำเนินการมาตั้งแต่สมัยนะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและงบประมาณบุคลากรของกองทัพก็ไม่ได้ลดลงส่วนที่ราชพัสดุนะครับ12ล้านไร่ของกองทัพนั้นนายวิโรจน์ระบุว่ากองทัพบกครอบครองถึง4,500,000 ไร่นะครับกองทัพอากาศกองทัพเรือรวมกัน1,750,000 ไร่รวมถึงมีที่ดินรกร้างทั้งที่เกษตรกรยังขาดที่ทำมาหากินแต่ที่ดินของกองทัพบางส่วนถูกนำไปใช้ทำสวัสดิการการทำธุรกิจนะครับทั้งสนามกอล์ฟบ้านพักตากอากาศและสนามมวยโดยขาดความโปร่งใสไม่มีการชี้แจงการใช้จ่ายเช่าให้กับกรมธนารักษ์และมีการทำบัญชีถูกต้องหรือไม่และที่ผ่านมารายงานกำไรเพียงเล็กน้อยทุกกองทัพเพียง70ล้านบาทนั้นทุกกองทัพเนี่ยเพียงแค่70ล้านบาทเท่านั้นเห็นว่ารัฐบาลควรจะนำที่ดินนะที่เกินจำเป็นของกองทัพคืนให้แก่รัฐเพื่อนำไปจัดสรรให้กับท้องถิ่นสร้างนะครับสาธารณูปโภคที่จำเป็นเพื่อให้มีความเจริญของเศรษฐกิจในชุมชนนายวิโรจน์ยังกล่าวถึงการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ของกองทัพที่เหตุใดไม่ซื้ออาวุธกับผู้ที่ประกอบการในประเทศไทยที่มีที่ตั้งเป็นหลักแหล่งมีอะไรสำรองและมีวิศวกรซ่อมแซมแต่กลับจัดซื้อนะครับกับโป๊กเกอร์ที่อ้างว่าเป็น SME และช่องว่างทางกฎหมายล็อบบี้เคลียร์เงินทอนยกเว้นภาษีและนำอาวุธจากต่างประเทศมาขายให้กับกองทัพเมื่อชำรุดก็ต้องรออะไรนานหรือปิดบริษัททิ้งนายวิโรจน์ยังเห็นว่านโยบายต่างๆของรัฐบาลในการบริหารกองทัพไม่มีนโยบายใดๆใหม่นะครับแต่เป็นนโยบายของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอดีตนายกรัฐมนตรีจึงขอถามนายสุทินกล้ามองนะครับหน้ากองทัพเรือที่ยึดหลักและรายละเอียดเพื่อให้เกิดอุตสาหกรรมการต่อเรือในประเทศไทยหรือไม่และขอให้นายสุทินนับหยุดเล่นละครการพัฒนาร่วมกันเพราะละครเช่นนี้จะไม่สามารถหวังได้คะแนนเลือกตั้งอีกแล้วเพราะประชาชนกินข้าวไม่ได้กินช็อกมิ้นนะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าวันนี้นะครับทางกองทัพเรือของงบในการซื้อจัดซื้อเรือฟรีเกตนะครับเรือฟรีเกตปกติการซื้อเรือฟรีเกตนั่นก็คือเอาเงินไปให้โบรกเกอร์ก็ไปจัดสรรหรือซื้อเรือฟรีเกตมาแล้วก็เอามาให้แต่ปัญหามันก็คือเวลาที่เกิดอะไรขึ้นนะครับเกิดต้องการซ่อมแซมหรืออะไรก็ต้องอะไรต้องรอเป็นเวลานานและบางทีบริษัทนี้ก็ปิดตัวไปก็ทำอะไรไม่ได้แต่วันนี้นะครับได้มีนวัตกรรมใหม่ก็คือว่าการซื้อเรือฟรีเกตครั้งนี้เป็นการซื้อแบบต่อในประเทศไทยนะก็คือจะมีอู่ต่อเรืออยู่ในประเทศไทยและต่อเรือฟรีเกตลองคิดดูนะครับว่าวันนี้ถ้าอู่ต่อเรืออยู่ในประเทศไทยนะครับแน่นอนครับว่านะครับอุปกรณ์ต่างๆก็ซื้อในประเทศไทยจ้างกันในประเทศไทยแล้วที่สำคัญได้เทคโนโลยีอยู่ในประเทศเมื่อเราต่อเรือฟรีเกตลำนี้เสร็จเรือฟรีเกตลำที่สองเราจะต่อได้เองต่อไปเราก็ไม่จำเป็นจะต้องไปซื้อเรือเราก็จะได้ถูกลงที่สำคัญเราสามารถต่อแล้วส่งออกได้อีกด้วยนะหรือแม้กระทั่งต่อแล้วใช้ในประเทศอ่ะไม่ใช่ต่อเรือฟรีเกตแต่ต่อไปเรือสำราญเรือนู้นเรือนี้เราสามารถต่อได้หมดถ้าสามารถต่อเรือฟรีเกตเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วอันนี้คือสิ่งที่เป็นคุณประโยชน์กับประเทศแต่ทำไมรัฐบาลไม่สนับสนุนเรื่องนี้เพราะไม่มีเงินทอนหรือเปล่าและที่สำคัญที่แปลกไปกว่านั้นก็คือว่าทางต่างประเทศนะครับซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์นับจากนะครับเรียกว่าจากในประเทศไทยเนี่ยครับฉายาคนที่ขายเนี่ยก็คือมาดามรถถังนะมาดามรถถังเนี่ยก็คือจำหน่ายอาวุธยุทโธปกรณ์ให้กับนะครับกองทัพในต่างประเทศเยอะแยะมากมายนะเยอะแยะมากมายก็ต่างประเทศเอาไปใช้แต่ประเทศไทยกับไม่ซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์จากบริษัทของคนไทยครับด้วยเงื่อนไขในการเขียนในการอะไรไว้เพื่อไม่ให้จัดซื้อจัดจ้างได้มันคืออะไรครับ
พราะจัดซื้อจัดจ้างในประเทศไทยมันถูกกว่าใช่ไหมครับมันไม่มีเงินทอนใช่ไหมครับใช้วิธีที่แบบนี้แหละครับมันมีเงินทอนทั้งอะไรครับทั้งตอนไปซื้อทั้งตอนซ่อมบำรุงตอนอะไรหลายๆอย่างหรือเปล่านี่แหละครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นนี่แหละครับคือสิ่งที่ประชาชนถามแต่ถามว่าวันนี้ถ้าวันนี้การซื้อเรือนะครับมันจำเป็นจะต้องซื้อแล้วระหว่างที่ซื้อเป็นลำลันเข้ามาเลยกับต่อในประเทศไทยผมว่าต่อในประเทศไทยเนี่ยมันได้ประโยชน์กับประเทศไทยมากกว่าได้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมของประเทศไทยมากกว่าทำไมไม่สนับสนุนนี่คือเหตุผลที่ถามครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรคลิปหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ